มาแล้วจ้ามากินขนมหวานน้ำกันสวัสดีจ้าทุกคนเจอกับเปียวอีกแล้วเด้อค่ะวันนี้นะคะทุกคนเปียวจะมาพูดถึงมาเมืองนอกมาหาแฟนหวังจะพบคนดีแต่สุดท้ายเป็นแบบนี้เป็นแบบใดเฮามาฟังกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเปียวกะกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่องของเปียวเด้อค่ะผู้ใดบ่ทันได้กดติดตามก็กดไว้เด้อค่ะจะได้ฟังเรื่องราววันนี้เปียวจะมาพูดถึงเรื่องของน้องคนนึงนะคะทุกคนมันหยุดนะคะน้องก็มาเยี่ยมเปียวนะคะเปียวรู้จักกับน้องมาได้5ปี6ปีแล้วนะคะสมัยที่เปียวรู้จักกับน้องนะคะทุกคนน้องมาตอนนั้นคือมาวีซ่าออแพ้นะคะเป็นวีซ่ามาเลี้ยงน้องนะคะอยู่สวีเดนนะคะทุกคนถ้าเฮาอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะจะมีวีซ่าที่ให้เฮามาเรียนหนังสือนะคะถ้าเปียวจําบ่ผิดจะเป็นช่วงอายุ21ถึงบ่เกิน30นะคะเขาจะเฮ็ดวีซ่ามาเลี้ยงน้องนะคะก็มาอาศัยอยู่กับบ้านเจ้านายนะคะแล้วเฮาก็จะเขาจะมีตารางเวลาให้หาวันนะคะว่าเฮาจะเลี้ยงน้องจากโมงถึงจากโมงแล้วก็พักจากโมงแล้วก็ไปเรียนหนังสืออาทิตย์นึงจากชั่วโมงนะคะแล้วเขาก็จะมีเงินเดือนให้นะคะในคอนแทคเขาก็จะเขียนบอกนะคะว่าจะจ้างเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ราคาสำใดในประเทศสวีเดนเป็นอีหยังที่ค่อนข้างง่ายนะคะสำหรับคนที่จะมาวีซ่าทำงานแล้วก็หรือว่ามาวีซ่าเยี่ยมแฟนนะคะค่อนข้างง่ายมากเลยเนี่ยค่ะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสาวๆหลายๆคนเลยนะคะนั่นแหละค่ะเปียวก็ได้รู้จักกับน้องนะคะตอนที่น้องมานะคะมาเลี้ยงน้องมาแล้วก็น้องกลับมาเรียนหนังสือแล้วน้องก็ได้เจอแฟนค่ะทุกคนพอมาเจอแฟนค่ะทุกคนผู้ชายนะคะเฮาบ่รู้เฮาบ่สามารถรู้ได้ว่าผู้ชายที่เฮาพบเจอทุกวันเนี่ยเป็นคนแบบใดนะคะบ่ว่าจะเป็นประเทศใดประเทศไทยประเทศฝรั่งเมืองนอกนะคะบ่ว่าประเทศใดต่างๆก็ตามนะคะแขกหรือว่าทั่วไปอินเดียยังก็ตามค่ะจะอยู่ที่บุคคลนั้นๆแล้วก็ครอบครัวนั้นๆนะคะบ่ได้เป็นทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังน้องก็ได้เจอพบเจอความรักนะคะทุกคนความรักครั้งแรกที่น้องได้พบเจอก็เจอผู้ชายที่น้องรักมากนะคะแต่ก็มีเหตุเฮ็ดให้เขาต้องได้เลิกกันนะคะทุกคนแล้วน้องก็มาเจออีกคนนึงนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ตกลงปลงใจว่าจะมาใส่ชีวิตร่วมกันนะคะก็ได้เขียนกระดาษให้น้องมานะคะคนที่มาอยู่นี้นะคะมาทํางานถ้าได้เจอแฟนเจออย่างเขาก็อยากใส่ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดีถ้าเฮาได้มาอยู่นี้ได้มาทํางานได้เสียภาษีนะคะกับเป็นคนประเทศของเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์หลากหลายอย่างน้องเองก็หวังเช่นนั้นแล้วก็อยากอยู่ใกล้กับคนที่เจ้าของรักนะคะแต่พอมาแล้วนะคะผู้ชายนะคะบอกมารับสนามบินแล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าบ่อยากรับผิดชอบทุกคนเป็นอีหยังที่น่าเสียใจนะคะแล้วแบบมันมีอีหยังมากมายที่ชีวิตนึงนะคะผู้หญิงคิดว่าเฮาไว้ใจผ
ู้ชายคนหนึ่งแล้วก็หักผู้ชายคนหนึ่งแต่มาถึงเขากลางทางนะคะทุกคนเปียวก็เลยคุยกับน้องน้องกับว่าหนูเสร็จจังใดดียายหนูบอกว่าอย่ากลับเด็ดขาดใดๆเธอได้มาแล้วให้เธอหางานทำแล้วน้องก็ได้เปลี่ยนอาชีพใหม่นะคะแล้วก็ได้พบเจอกับเจ้านายที่น่ารักคนหนึ่งนะคะให้น้องอาศัยอยู่ด้วยนะคะได้ให้เฮ็ดงานนะคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตของคนเฮานะคะเฮาสามารถรู้ได้เลยว่าผู้ชายคนที่เฮาคิดว่าเฮาจะฝากชีวิตไว้หรือความรักเนี่ยค่ะเขาต่างจากเฮาหลายแล้วก็ยังหน่อยๆเลยนะคะคนอยู่เมืองไทยเฮายังสื่อสารภาษากันได้แต่ถ้าเฮาได้เดินทางมาเมืองนอกนะคะวัฒนธรรมแล้วก็การเลี้ยงดูแล้วก็จิตใจของคนเฮาต่างกันนะคะเฮาบ่สามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้เฮาสามารถปักใจเชื่อได้ขนาดใดเฮาต้องลองพิสูจน์เองเฮาต้องใส่ชีวิตร่วมกับเขาเองแล้วเฮาถึงจะเห็นบางคนนะคะจะใส่วิธีมาใส่ชีวิตด้วยกันก่อนปีเดียวก็เห็นนิสัยแล้วค่ะบางคนนี้ดึงระยะเวลาไปหลายปีมากเลยนะคะทุกคนถ้าผู้ใดชอบแนวนี้หรือว่าเปียวที่เปียวมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวจังใดเขียนคอมเมนต์ให้เปียวเพื่อเป็นพลังบวกให้เปียวมาเล่าต่อนะคะเปียวนะคะได้เจอน้องแล้วก็ได้เป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของน้องแล้วเปียวก็ขออนุญาตน้องได้ออกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจังใดมารอชมในคลิปหน้าเด้อค่ะดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ